คนหนึ่งนะครับที่เป็นนักเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองอยู่ตลอดครับบอกว่าหันมาดูความจริงกันบ้างนะครับอย่าดูแต่เทรนทวิตเตอร์อย่างเดียวนั่นก็คือคุณโบนักถาครับที่ออกมาชี้ว่าพักก้าไกลนั้นเป็นเสียงข้างน้อยนะครับเพราะว่าคะแนนห่างจากกึ่งหนึ่งไปมากแล้วก็มีอุดมการณ์ที่ต่างกันอย่างสุดขั้วบอกว่าอย่าดูแต่ทางเทรนทวิตเตอร์อย่างเดียวหันมาดูความเป็นจริงของเสียงข้างมากด้วย เฟซบุ๊กคุณโบนัทถามหัธนาอดีตนักเคลื่อนไหวทางการเมืองโพสต์ข้อความบอกว่าเพราะพักเก้าวไกลคือเสียงข้างน้อยเรื่องนี้จึงไม่จบง่าย โดยระบุว่าการได้มา152เสียงแล้วเป็นอันดับหนึ่งหากเป็นพักอื่นจะไม่มีปัญหาในการโหวตนายกเพราะไม่ได้มีอุดมการต่างกับคนที่เหลืออย่างสุดขั้วแต่เมื่อเป็นพักเก้าไกลซึ่งเป็นตัวแทนเชิงอุดมการที่แตกต่างจากทุกพักแล้วได้มา152เสียงวงเล็บซึ่งห่างจากกึ่งหนึ่งไปมากพอพักอื่นๆจะเข้าร่วมเป็นรัฐบาลเลยกลายเป็นว่าเรากำลังจะมีนายกจาก อุดมการเสียงข้างน้อยในประเทศเพราะคนที่เลือกพักอื่นๆในทั้งสองฝ่ายเขาไม่ได้มีความต้องการทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองแบบก้าวไกลพักการเมืองทุกพักและสอวอต้องคิดถึงประเด็นนี้ด้วยว่านี่คือเสียงข้างมากจริงๆใช่หรือไม่ หรือเพียงเพราะพักที่ไปสนับสนุนให้ก้าวไกลเป็นแก่นนานั้นกําลังงงกับการคํานวณเพราะลืมนับความแตกต่างเชิงอุดมการณ์ที่ไม่ใช่แค่เรื่องสังคมการเมืองแต่เป็นเรื่องเศรษฐ,ฐกิจด้วยพักที่ตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลกับก้าวไกลคุณแน่ใจตัวเองหรือเปล่าว่าต้องการแนวทางเศรษฐ,ฐกิจแบบสังคมนิยมอย่าดูแต่เทรนทวิตเตอร์ดูความเป็นจริงของคำว่าเสียงข้างมากเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนด้วยค่ะ กลับไปดูผลคะแนนเลือกตั้งแล้วลองคิดตามดูนอกจากนี้คุณโบนัสถายังกล่าวแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับในคอมเมนต์บอกว่าหากนึกภาพไม่ออกลองเปรียบเทียบกับพักอันดับ2ดูพักการเมืองอื่นๆไม่ได้มีความแตกต่างเชิงอุดมการทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองกับพักเพื่อไทยถ้ารวมเสียงแข่งกันทั้งจากสอสอและสอวอพักเพื่อไทยชนะแน่นอนและว่า 152ไม่ถึงครึ่งและน้อยกว่า1ใน3อีกจึงต้องคุยกันและทบทวนว่าอยากได้แบบนี้จริงๆริงไหมถามพักร่วมด้วยเพราะก้าวไกลก็ไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ในหมู่พักร่วมและทุกคนยังมีเวลาคิดนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับที่คุณโบนัท t าเนี่ยได้ออกมามีความเคลื่อนไหวอาทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวในฝากฝั่งของรวมไทยสร้างชาติกันบ้างคุณธนกรบางบุญคงชนะเนี่ยนะครับออกมาย้ำนะครับบอกว่า การจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยให้คำนึงถึงนะประเทศชาติด้วยนะครับไม่ใช่เอาแต่ประโยชน์ทางด้านการเมืองครับล่าสุดคุณธนกรบังบุญคงชนะนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพักรอทสอชอรวมไทยสร้างชาตินี่แหละพูดถึงการตั้งรัฐบาลในตอนนี้ว่าตนอยากจะฝากไว้สิ่งหนึ่งว่าวันนี้การจัดตั้งรัฐบาลเพิ่งเริ่มขอให้เป็น,นกลไกตามรัฐธรรมนูญ คำานึงถึงประชาชนให้มากกว่าประโยชน์ทางการเมืองขอให้ทําตามที่เคยหาเสียงไว้กับประชาชนในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติส่วนตนเนี่ยคุณทนากรประกาศเลยพร้อมเป็นฝ่ายค้านและให้เกียรติผู้ที่รับเลือกจากประชาชนมาเป็นอันดับหนึ่งจัดตั้งอยู่แล้วโดวยทางการเมืองก็ว่ากันไปเชื่อว่าทุกฝ่ายทุกพักรวมถึงสอวอ ยึดมั่นประชาชนและประเทศเป็นสำคัญบนพื้นฐานการประสานพูดคุยกันด้วยเหตุผลมากกว่าการสร้างสร้างกระแสกดดันส่วนเรื่องการแก้มาตรา1นึนะครับที่พักรวมไทยสร้างชาตินั้นย้ำจุดยืนมาตั้งแต่ต้นโดยไม่สนับสนุนให้มีการแก้ไขแต่ขณะที่การแก้ไขมาตรา1นึ่งหนกำลังเป็นอีกเรื่องที่พักร่วมรัฐบาลที่ประกาศจับมือขณะนี้มีข้อถกเถียง ตนก็อยากเห็นแต่ละพักนะฮะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและถ้าไม่ไปยุ่งเรื่องนี้ก็จะได้ใจประชาชนคุณธนกรบอกว่าในส่วนของรวมไทยสร้างชาตินั้นยังยืนยันนะครับที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนพักสู่สถาบันการเมืองปรับเปลี่ยนการทำงานให้ทันยุคทันสถานการณนาแนวทางคนรุ่นใหม่ผสมผสานคนทุกรุ่นเข้ามาบนเจตนารม์และจุดยืนอันแน่วแน่ของพักนั่นก็คือ การปกป้องรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำเพื่อประโยชน์ประชาชนส่วนของรัฐบาลในฐานะรักษาการก็ยืนยันว่ายังจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อส่งต่อไปให้กับรัฐบาลหน้าคุณธนกรนออกมาย้ำคำมั่นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะมีอินโฟกราฟิกลอยมาเลยสำหรับรวมไทยสร้างชาติวันนี้เนี่ยนะครับทำอินโฟกราฟิกมาชัดเจนเรียบร้อยแล้วมีหน้าลุงตู่อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับ ที่พูดถึงแนวทางของรวมไทยสร้างชาติจากนี้เป็นต้นไปเอาเป็นอย่างนี้ไปดูกันโดยเป็นนะฮะอินฟโฟกราฟิกของพักรวมไทยสร้างชาตินะครับที่นะ,ะบอกเลยว่าผลิตโดยพักรวมไทยสร้างชาตินี่นะครับอบอกว่านะครับนี่เป็นคำพูดของพลเอกประยุทธ์จันโอชาประธานคณะกรรมการกําหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พักรวมไทยสร้างชาติที่พูดไว้16พฤษภาคม2566โดย บอกว่าพักยืนยันนะครับว่าเราจะยังคงยึดมั่นในแนวทางของพักอุดมการณ์ของพักไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือยึดมั่นในชาติศาตสตร์และประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในฐานะหรือบทบาทใดๆก็ตามนี่คือทำสัญญาครับงงติดตต้งามกันต่อไปนะคะว่ากรณีของความพยายามในการจัดตั้งรัฐบาลของพักก้าวไกลนั้น จะเดินไปถึงส้มหยุดหรือว่าจะกลายเป็นส้มหล่นให้กับอีกพักหนึ่งหรือเปล่านะคะติดตามดูกันต่อแต่ว่ายังไม่หมดความเคลื่อนไหวในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองค่ะเพราะว่าทั้งดราม่าและวิบากแห่งการจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าค่ะ